เราก็ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยโอเคกลับเข้ามานะครับใน Toilet Tower Defense Update ใหม่ EP ที่70พาร์ทที่2ไหนดูหน่อยไฮไลท์เด็ดๆที่เพิ่มเข้ามาตัวแรกไททันคร็อกแมนบ้านจนใช้ไม่ได้เพราะตัวนี้700โรบัคตัวต่อไป Jetpack Mess Camera Man 400โรบัค Spear Speaker Man ตัวนี้คุณต้องสุ่มเอานะครับมันอยู่ในคลาส Legendary ไว้ซึ่งผมนั้นสุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไฮไลท์เด็ดจริงๆเลยนะครับคือ Post Office เว้ยน่าจะสามารถรับไอเทมแล้วก็ส่งไอเทมจากเพลเยอร์ได้ Oh my gosh huh? แล้วมันต่างจากเทรดยังไงเนี่ยกูถามหน่อยบางทีการส่งผ่านไปรษณีย์ไทยมันคลาสสิกกว่าผมไม่รู้เหมือนกันไหนดูหน่อยมีใครส่งแพ็คเกจมาให้ผมบ้างแม่งเศร้าอ่ะไม่มีใครส่งอะไรให้ผมเลยวันนี้ผมจะไม่เปิดตัวนานนะครับชักช้าลีลารีจอยแชมพูผมจะมารีวิวว่าผมตัวใหม่ทั้งหมด3ตัวเว้ยในโหมดเอลเลสเริ่มต้นตัวแรกด้วยสเปียร์สปีกเกอร์แมนกับราคาที่โคตรเป็นมิด100ดูนี่ราคาแค่ร้อยเดียวดาเมจถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าคูลดาวคือทุเรศเลยใช่ดาเมจไม่แย่แต่คูดาวคือทุเรศมากทำไมมึงตีช้าเนี่ยฮะแขนมึงเป็นเน็บช้าหรือไงโอ้มันตีช้าแต่เสียงตีมัน ASMR ใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมโอ้กลัวกูชิบหายแล้วอย่างงี้ผมควรที่จะต้องเอามันออกมาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันตีช้ามากเนี่ยเนี่ยตัววิ่งเร็วมาแล้วเนี่ยจริงๆกูควรจะต้องกดสกิปได้ตั้งแต่เวฟแรกๆอันนี้ผมกดสกิปไม่ได้เพราะมันตีช้าว้าว nice job guys ผมรับไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดขั้นต่อไป 2,000 อะไรของมึงเนี่ยราคาแบบกระโดดชิบหายไวปวกเลยโอเคนะครับคราวนี้เขาเพิ่มหูฟังเข้ามาเอาไว้เปิดเพลงฟังดับสเต็ปมันแต่ดาเมจค่อนข้างน่ารักเลยคุณผู้ชมหลักพันเว้ยถือว่าโอเคพอคุณอัปเกรดขึ้นไปปุ๊บอาจจะตีช้าแต่ดาเมจหลักพันใช้ได้อยู่ตัวต่อไปผมไม่ไหวละผมจะเอาตัวเมสบวกแจ็คแพดนะครับมาวางไว้ตรงนี้มันไง Bruh. ไอตัวที่มันถือแบบลูกตุ้มหนามเนี่ยบอกเลยนะครับตีช้าแม่งทุกตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือดาเมจของมันต่างหากนะครับ 3,000 นี่เรียกมาปุ๊บดาเมจคือ 3,000 แต่เรื่องคูดาวไม่ต้องพูดถึงชาตินึงอะถ้าผมไม่ติดว่าผมจะต้องรีวิวไว้พวกนี้ผมเอากรีนเลเซอร์คาเมราแมนมาทุกอย่างมันก็จบไปหมดแล้วฉันนั้นไม่เห็นถึงความมีประโยชน์ของพวกแกเลยนอกจากเสียเงินเว็บจริงๆเว็บแรกๆนะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวที่มันตีเร็วแรงไม่เกรงใจใครเว้ยแต่คือเซตนี้คือมึงตีช้ายกเซตเลยไม่ไหวแล้วเอาล่ะผมจะอัปเกรดเขาคุณผู้ชมคูดาวลดลงมาดาเมจเพิ่มขึ้นกูจะไม่ไหวเลยพวกฮานพวกนี้เอาละผมอัปเกรดนะครับแค่3ขั้นเองเหรอ3ขั้นแล้วเต็มแม็กคุณผู้ชมดาเมจ 2,500 นะครับคูดาว1วิเอาคำนิยามสรุปให้สั้นๆกากนะครับอย่าไปใช้มันเอาจริงนะไม่ใช่ตัวอื่นโหโอ้โหกูแย่แล้วแบบนี้ต้องพึ่งบารมีไททันแล้วไหมไททันออกมาก่อนต่อยไป1ทีโอ้โหดาเมจ 5,000 คูดาว2วิเดี๋ยวนะมึงคูดาว2วิเลยแหละเกินไปลูกพี่เกินไปมึงมาตีช้าไปไม่มีพลังอะไรเลยนะครับตบได้อย่างเดียวผมเห็นว่าเขานั้นกากเกินไปเราเริ่มอัปเกรดให้เขาดีกว่านี่เป็นไงเพิ่มรัศมีเข้ามาคราวนี้มีปืนนี่เห็นไหมแล้วสิ่งที่มันสกิบิดีบอมเยสเยสกับตัวผมมากๆเลยนั่นก็คือโจหมอนี่นั้นไม่ได้ตี AOE นะครับมันจัดการพวกตัวน้อยไม่ได้เลยอัปเดตในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า the most ปวดใจนะครับปวดใจมากทีมงานอัปแต่ตัวตีช้านะครับชมรมคนตีช้าชมรมคนตีเดียวชมรม no AOE แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเจ้าหมอนี่ก็ยังเป็นที่พึ่งได้คุณผู้ชมเขาตีแรงมากนะครับหลังจากที่ผมนั้นอัปเข้าไปเขาโจมตีทีเป็นหมื่นเลยอะไรนะบอสทอยเลทมีถึง2ตัวผมควรทำยังไงดีระหว่างผมเอาเงินไปอัปซานต้ากับเอาเงินไปอัพเจ้าหมอนี่โอเคกูอัพซานต้าดีกว่าไม่นะกูคิดผิดแล้ว
เฮ้ยมึงโจมตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนดิวะโจมตีมาหน่อยเออโจมตีมาอีกทีนึงดูดมึงตีช้าโอ้โหพระเจ้าวันนี้มึงนั่งเล่นตีกบอะไรนี่ขนาดไม่ได้กดสกิปนะเนี่ยหืดขึ้นคอแล้วคุณผู้ชมครับหืดขึ้นคอแล้วกับเซตใหม่ที่ผมนั้นจัดมาโอ้ my god โอ้ my god อย่านะเว้ยอย่าให้มันหลุดมาได้กูขอร้องเลยอย่าให้มันหลุดมาได้ผมว่าเราแย่แล้วคุณผู้ชมเราแย่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับเจ้าหมอนี่ก็วิ่งไวมากถ้าเกิดมึงปล่อยให้บอสมันหลุดไปได้ตั้งแต่เว็บที่20ผมจะโมโหมากคุณผู้ชมครับเออจริงๆผมไม่ควรที่จะต้องมานั่งลุ้นน่ะนึกออกมั้ยไม่ควรเลยอ่ะเอาล่ะอัพไปคราวนี้คุณผู้ชมดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ครูดาวเหลือ1วิมาไหนๆมึงก็ตีแรงแล้วใช่มั้ยเอาไปเพิ่มความตีแรงเข้าไปอีกเลเวล4คุณผู้ชมคราวนี้ดาเมจ 24,000 แต่ครูดาว3วิผมมองว่าเอาแบบไม่อวยก็ยังทุเรศอยู่ดีนะทุเรศอยู่ดีเอาล่ะคราวนี้อัปเกรดคุณผู้ชม 7,500 ดาเมจลดลงมาเหลือที่ 15,000 นะครับแต่ว่าคูลดาวน์ลดลงถือว่าตีเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนี่สิเหมาะสมที่จะเป็นไททันแต่มึงไม่มี AOE เหรอเป็นไททันที่แบบตี AOE ไม่ได้นะครับอย่างนี้มันจะเอาไปสวบตัวอื่นได้ยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสวาลูโดด้วยนี่ว่าเอาอ่ะมันเพิ่มสวาลูโดให้กูอ่ะน่าลองน่าลองนี่ไงนี่ไงไอตัวพวกนี้มันวิ่งมาเร็วๆใช่ไหมสวาลูโดเฮ้ยรอไปเถอะ5นาทีเฮ้ย nope ก็ใช้ได้ใช้ได้คุณผู้ชมใช้ได้เหมือนเป็นแบบลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาให้เราเบียวเล่นๆเนี่ยคนเบียวแหละโอ้ my god เบียวสุดๆเน้นเท่และเน้นเบียวนะครับกูเราชอบจริงๆเลยอะล่ะอัปเกรดเต็มๆแม็กคราวนี้นะมึง 40,000 นะครับคูลดาวน์2วิสำหรับผมแม่งก็ไม่น่าพอใจอยู่ดีเน้นเท่คุณผู้ชมครับดูนี่ฉันโหลดเท่จริงเลยพวกแกน่ะหลีกไปฉันเป็นพระเอกแค่ตัวเดียวก็พอนึกออกไหมอัพขั้นต่อไปนี่ผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันใช้เงินมากถึง 20,000 เลยทีเดียว Holy smoke ผมลืมไปนี่มันเวฟที่มีบอสแล้วบอสแม่งเลือดโคตรเยอะสวาลูโดกูยังใช้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาอยู่ไหมวะเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจัดการมันจัดการมันเลือดมันเยอะมากเลยนะเออเออเออทุบมันเออสวยงามมาได้เวลาปลดปล่อยพลังที่แท้จริง 20,000 เป็นยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหคราวนี้นะครับเขาแบกนาฬิกาเอาไว้ตรงด้านหลังด้วยเฮ้ยหล่อเท่สวาลูโดกูคูลดาวน์เร็วกว่าเดิมหรือเปล่าไม่น่าจะแต่เขานั้นเริ่มตี AOE ได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชมเจ้าหมอนี่ตีเดียวนะครับแต่การโจมตีของเขาเพิ่มดาวกระจายเข้ามาจะเรียกว่าดาวกระจายก็ไม่ได้มันเป็นเลื่อยพาทิศนะครับที่อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นี่เป็นไงล่ะเจอดาวกระจายกูเลือดเป็นล้านเหรอวะอีซี่นะกูอีซี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองสังเกตครับผมเจ้าหมอนี่นะครับบางทีมันก็ยิงแบบลูกระเบิดสีเขียวออกมาไว้เนี่ยๆๆๆเห็นไหมมันเป็นควันพิษเหรอน่าจะเป็นการยิงแบบแรนดอมเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหทีเดียวตายเลยถ้าเกิดโดนลูกระเบิดนะครับมันน่าจะเป็นการยิงแบบแรนดอมเหมือนตัวของขวัญว่ะคุณผู้ชมสำหรับผมเลยนะเอาจากใจจริงอัปเดตในครั้งนี้นะครับมีตัวเดียวที่ผมชอบคือไททันตัวนี้ตัดทิ้งไปได้ตัวนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ no one care ผมอัปเกรดตัวนี้นะครับจนครั้งสุดท้ายมันจะเป็น 20,000 แล้วแต่สิ่งที่ผมติดใจคือทำไมมึงไม่ให้สวารุโดกู2รอบโอ้ไม่มันเลยว่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรของพวกนายเนี่ยอย่าให้ฉันต้องกดใช้สวารุโดตอนนี้นะสวารุโดแม่เจ้านี่ยังไม่ถึงบอสเลยอะเจ้าพวกนี้ก็แบบจะไม่ไหวกันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแค่นี้จะไม่ไหวแล้วนี่ตัวใหม่นั่นน่ะอะไรกันเนี่ยไม่เอาสิอย่าให้กูใช้สวารุโดตอนนี้ให้กูใช้ตอนเว็บ40โอเคป่ะเดี๋ยวมันจะมีบอสไงเนี่ยมันไม่มี AOE เลยจริงๆคุณผู้ชมขอร้องได้โปรดช่วยลุมยำกระทืบมันจนตายโหติดสปีดมาเลยตัวกลิชทอยเลทจะเอาอยู่ไหมวะเนี่ยทำอะไร
ี่แหละมึงจะตายเพราะว่ามึงชอบเล่นแบบเนี้ยตัวกลิชเอาจริงนะเซตนี้ถึงเวฟ50ได้ผมก็พอใจละนะครับผมไม่ขออะไรมากกูขอแค่เวฟ50ว่ายเลยแต่ดูสภาพแล้วมันไม่น่าถึงนะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่ออกมานั้นอืดๆทั้งนั้นเลยนั่นไงอย่าบอกว่ากูต้องใช้สวารูโดอย่าว่าแต่เวฟ50เอาแค่40ก่อนก็พอคุณผู้ชมผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสวารูโดด่วนๆเลยนี่ทุกคนลุมยำมันแล้วเวลาแม่งหมดไวมากชิบหายกดสกิปแล้วก็อัพตัวนี้จนเต็มก่อนทำไมนะแต่ละตัวเลือดแม่งเกือบล้านเนี่ยกูจะยื้อชีวิตมึงยังไงวะเนี่ยเร็วเอาตัวนี้ออกมาตัวหอกทิ่มมันเร็วโอ้โอเคยังน้อยๆแค่หนึ่งตัวหวังว่าผมนั้นคงจะยังไม่ตายโดยทันที please ไอ้ฮานวิเลจักทำเลยสรุปไม่ง่ายตัวนี้พอไปวัดไปวาได้ส่วน2ตัวนี้อย่าใช้มันเลย